ตามสัญญาครับนี่เป็นคอนเทนต์พิเศษของช่อง Nomad Media Thailand นะครับหลังจากที่เราได้พูดคุยกับดร.ต้องหลังจากที่จบรอบพรีลิมเนี่ยเราก็ลุ้นกันละนะครับแต่จากวันนั้นมาสู่วันที่มีการตัดสินรอบไฟแนลและวันนี้แอนนากลับมาอยู่ประเทศไทยแล้วนะครับหัวข้อของการสนทนาของเราในวันนี้คือการบริหารสุขภาพจิต mental health เพราะว่าคือพูดตามตรงนะครับว่าผมเองก็เป็นห่วงแอนนาด้วยนะครับเพราะว่าไปยืนอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันก็มีแรงกดดันเยอะมากอยู่แล้วนะครับลำพังบริหารตัวเองเนี่ยทำใจว่าเราก็ลุ้นทุกคนที่ไปประกวดบนเวทีนั้นผมว่าทุกคนลุ้นหมดแหละว่าอยากได้มงกันหมดนะครับอาจจะไม่ใช่ทุกคนอะแต่ก็ต้องมีโดยเฉพาะยิ่งคนที่อยู่ในกระแสเนี่ยก็ต้องมีลุ้นแน่นอนเราจะบริหารตรงนั้นยังไงแล้วสังคมเรียนรู้อะไรได้บ้างกับวิธีการที่ดร.ต้องเนี่ยใช้กับแอนนาในการโค้ชตั้งแต่ต้นยันถึงทุกวันนี้ผมว่าก็ยังโค้ชกันอยู่นะฮะก็ต้องดูแลสภาพจิตใจกันด้วยนะครับก่อนอื่นเลยต้อนรับดร.ต้องและแอนนาเข้าสู่รายการนะครับแอนนาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะให้แอนนาทักทายแฟนๆหน่อยครับเพราะว่าผู้ชมผู้ฟังของช่องพี่เนี่ยเขาส่งใจเชียร์แอนนากันเยอะมากแล้วบอกว่าช่วยเชิญแอนนามาคุยด้วยกันหน่อยสิในช่องในรายการนะครับแอนนาอยากจะทักทายแฟนๆที่ส่งกำลังใจเชียร์แอนนาถึงแม้แอนนาจะไม่ได้มงกลับมาก็ตามนะครับแต่แอนนาก็ประสบความสำเร็จในการได้รางวัลในบนเวทีนั้นในวันไฟแนลด้วยนะครับแอนนาอยากจะทักทายแฟนๆยังไงบ้างครับสวัสดีค่ะทุกคนแอนนานะคะมิชชันนีไทยแลนด์2022ค่ะก็ถึงแม้ว่าเส้นทางของการเป็นมิชชันนีจะสิ้นสุดลงไปแล้วแต่แอนนาก็สามารถรับรู้ได้และการถึงกำลังใจที่ทุกคนส่งมาเลยตั้งแต่ก่อนไปประกวดหรือว่าบางคนก็คือให้กำลังใจแอนนาก่อนประกวด MUT ด้วยซ้ำค่ะก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะวันนี้ก็ถือว่ามาแบ่งปันเรื่องของ mental health แล้วกันเพราะว่าเรื่องของ mental health มันไม่ได้สำคัญแค่ในวงการนางงามเท่านั้นแต่นะว่าถ้าทุกคนที่เป็นกำลังใจให้แอนนาได้เรียนรู้ไปเอาไปบอกต่ออย่างเงี้ยแอนนาเชื่อว่ามันน่าจะเกิดประโยชน์ขึ้นได้ค่ะครับครับดร.ต้องครับจากรอบพรีลิมนะครับไปสู่วันไฟแนลเนี่ยตอนนั้นโค้ชอะไรแอนนายังไงบ้างครับคือช่วงหลังการประกวดเนี่ยแน่นอนสองเรื่องที่คุยกับแอนนาเยอะนะเรื่องแรกเขาเรียกว่าคือ psychological momentum คือการ keep energy อ่ะให้ enjoy ตลอดเวลานะครับให้ไม่เครียดอันนี้เราคุยกันเยอะเนาะแอนนาพี่ว่าเราคุยกันเยอะอีกอันหนึ่งที่แอนนามีมากอยู่แล้วยิ่งหลังจากไปวัดมาเนี่ยยิ่งมีเยอะเข้าไปใหญ่ก็คือ mindfulness ก็คือสติเนาะบอกได้เลยแอนนาเป็นน้องคนหนึ่งที่ครองสติได้ดีมากในทุกโมเมนต์ของการประกวดแล้วก็ไม่เคยแรงตกนะฮะไม่เคย energy ตกก็ยอมรับว่าส่วนตัวเนี่ยเห็นว่าน้องทำได้ดีมากมากจนก็เหมือนทุกคนไทยทุกคนก็คือหวังว่าได้เข้ารอบ16แต่จำได้ว่าตอนที่ประกาศแล้วไม่เข้าเนี่ยเราได้ไลน์คุยแอนนาเนาะเราได้ไลน์คุยกันนะเราไม่ได้เสียใจยาวมันก็ยอมรับว่าเสียใจแต่มันสั้นมากแล้วเราก็รับผลยินดีรับผลกรรมการทันทีนะครับเพราะเราให้เกียรติเวทีเราให้เกียรติตัวเราเองและให้เกียรติผู้เข้าประกวดทุกคนนะครับเพราะทุกคนก็มีดีเพราะฉะนั้นเรามีโมเมนตัมคนอื่นก็มีโมเมนตัมคนอื่นก็ทำเต็มที่เราก็ทำเต็มที่แต่สิ่งที่ได้คุยนะหลังจากนั้นก็คือเราคุยถึงหนทางต่อไปยาวๆในสายอาชีพเพราะท้ายสุดสิ่งที่สำคัญสำหรับมนุษย์มันคือ career development คือการพัฒนาตัวเองในสายอาชีพcapacity development การพัฒนาศักยภาพต่อนี่ฮะก็เลยถามว่าแอนนาสนใจทำอะไรบ้างทั้งในเรื่องของโครงการหรือว่าในเรื่องของสายอาชีพนะครับเราก็มีการคุยกันต่อทันทีเพราะเราอยากจะมองยาวๆอ่ะอันนี้มันแค่เหตุการณ์หนึ่งที่สำคัญมากแล้วมันก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วก็จบไปแล้วแล้วเราก็เข้าสู่ไซเคิลใหม่การใช้ชีวิตเราต้องดูว่าเราอยู่ในโมเมนต์ไหนฮะเราจะไม่ยึดติดกับอดีตเพราะว่าชีวิตมันต้องมีพลวัตไปข้างหน้าครับครัเสบียใจได้แต่เราจะเสียใจไม่นานซึ่งสิ่งที่ด็อกเตอร์ต้องพูดเนี่ยคือมันก็จะมีวลีภาษาอังกฤษนะว่า easier said than done คือคนพูดก็พูดง่ายแต่คนที่อยู่ในเหตุการณ์นะแอนนาทำยังไงแอนนาพอฟังด็อกเตอร์ต้องบอกว่าเสียใจได้แต่อย่านานเนี่ยแล้วแอนนาหลุดมาจากจุดนั้นได้ยังไงครับแอนนาว่า
อาจจะเป็นผลพวงที่แอนนาไปปฏิบัติธรรมด้วยนะคะรวมกับคําแนะนําของดร.ต้องเพราะว่าตอนที่แอนนารู้ผลว่าตัวเองไม่เข้ารอบคือเสียใจหนักมากก็คือโอเคฉันจะไม่กั้นน้ำตาเด็ดขาดตอนนั้นคือคิดไปแล้วยกเว้นบนเวทีนะคะคงจะต้องกั้นว่าเดี๋ยวไม่สวยแต่พอไปหลังเวทีคือเราร้องไห้หนักมากกลับไปที่โรงแรมก็ยังร้องไห้ต่ออีกก็คือแบบแทบจะไม่อยากจะจับโทรศัพท์เลยเพราะเรารู้ว่ามันเหมือนเวลาเราร้องไห้แล้วมีคนมาปลอบเนอะมันก็จะยิ่งแบบยิ่งร้องยิ่งร้องแต่เรารู้แล้วแหละว่าสุดท้ายแล้วเราแค่คิดย้อนกลับไปว่ามีตรงไหนไหมที่เราไม่เต็มที่แต่แอนนากลับมาว่าที่ผ่านมาแอนนาทําเยอะกว่านั้นไม่ได้แล้วเราเต็มที่จริงๆเราตั้งใจที่จะเต็มที่ตั้งแต่วันแรกที่ลงจากเครื่องบินเลยแล้วพอเราเต็มที่ทุกวันแม้ว่ามันจะมีบางวันที่แบบมันผิดคาดบ้างนะคะแต่ว่าเราเชื่อว่าณโมเมนต์นั้นเราแก้ไขสถานการณ์ได้เต็มที่จริงๆมันก็เลยโอเคเราเสียใจร้องไห้หนักๆก็คือวันไฟนอลใช่ไหมคะตื่นเช้ามาคุณแม่โทรมาก็อีกดอกหนึ่งไปก็เอาเรื่องร้องไห้ร้องไห้แต่พอสุดท้ายแล้วเรากลับคิดว่าเราทําเต็มที่จริงๆเราเต็มที่กว่านี้ไม่ได้แล้วมันก็เลยค่อยๆแบบความเสียใจมันก็เลยค่อยๆน้อยลงน้อยลงน้อยลงแล้วบวกกับคําแนะนําของดร.ต้องด้วยว่าอดีตมันผ่านไปแล้วปัจจุบันกับอนาคตสําคัญกว่าใช่ก็เลยพยายามที่จะแบบโฟกัสกับปัจจุบันดีกว่าซึ่งปัจจุบันมันผ่านไปได้แล้วเรามีอะไรให้ทำอีกเยอะมากค่ะอนาคตใช่ก็เลยมูฟออนออกมาได้เร็วด้วยครับครับร้องให้เป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมครับดร.ต้องคือมันคือภาวะคาทาร์ซิสที่จําเป็นนะคือร้องไห้แล้วโล่งอ่ะดีแต่ร้องไห้แล้วไม่มีข้อสรุปเนี่ยเราจะกลับไปขมขื่นแต่อันนั้นเป็นการร้องไห้เพื่อแค่ปลดปล่อยฮะให้โล่งเพราะว่าเราต้อง move on การร้องไห้เนี่ยสําคัญมากนะในทุกสายอาชีพเรามีน้ําตากันทั้งนั้นต่อให้เรา strong แค่ไหนแล้วบอกไม่เคยมีน้ําตาเลยมันเป็นไปไม่ได้แต่เราจะมีน้ําตากับคนไม่กี่คนเขาเรียกว่าโซเชียลแคปิตอลอะคน close knit เล็กๆสองสามคนแล้วพี่ก็ได้เกียรตินั้นจากเราด้วยนี่บอกได้เลยว่าการไปนิวออร์ลีนส์คราวนี้ไม่ผิดหวังเลยเพราะว่าเหมือนได้อันนั้นอย่าโกรธนะเหมือนได้ลูกสาวมาคนหนึ่งไม่เพราะว่าคือเราสนิทกันระดับหนึ่งอันนี้พี่พูดได้ด้วยนะไม่น่าเกลียดใช่ไหมยังไม่ได้เปิดไมค์ไม่เป็นไรพูดได้ครับก็คือเหมือนมันคือจริงๆโคชชิ่งเนี่ยฮะเราในสปอร์ตเนี่ยคือตอนนี้ทำเป็นโค้ชให้สปอร์ตเซเลบริตี้คนสองคนนะเดี๋ยวจะมีวงการมวยเข้ามาด้วยคนหนึ่งสำคัญมากเลยคือในการโค้ชเนี่ยความสนิทความรู้ใจกันสำคัญมากเพราะว่าเราคือ primary care ของคนคนนั้นนะถ้าเราไม่เข้าใจคนนิดนึงแล้วเราไปกระตุกต่อมเครียดไปพูดอะไรก็ตามที่มันพลาดแล้วมันเป็นโมเมนต์สำคัญของการประกวดเนี่ยมันมีผลเพราะฉะนั้นให้รู้ไว้เลยว่าการเทรนนางงามเนี่ยมันก็เหมือนกับกีฬาทุกประเภทมันต้องเป็นคนที่รู้ใจกันเราต้องศึกษากันมาดีพี่ต้องใช้เวลาทำความเข้าใจอันนาอะไร move you อะไร stress you ที่จำได้ไหมที่พูดถึง social introvert คืออันนาเป็นคนพลังเยอะก็จริงแต่ต้องมีเวลาให้น้องได้แยกตัวออกไป reflect อะไปสะท้อนตัวเองไปนิ่งไปสงบยิ่งน้องสงบ energy ยิ่งแรงคือเราต้องเข้าใจเขาตรงนี้ด้วยไงเราก็เลยพยายามสร้างสิ่งแวดล้อมให้มันโล่งและสงบที่สุดเพื่อให้น้องมีสติมากที่สุดแล้วก็มี energy ไม่ตกไม่พร่องเนี่ยแม้แต่ไม่เข้า16เนี่ยเราแอนนาต้องมีช่วงร้องไห้จำได้พี่บอกว่าเราจะร้องไห้ให้สุดเพราะพี่ก็มีน้ำตาบ้างนะเพราะว่าเราก็หวังนะแต่เสร็จแล้วพอจบแล้วเนี่ยเราจะโล่งเราจะมีข้อสรุปแล้วเราจะ move on stronger ครับอะไรที่มัน break อะไรที่มันไม่ break มัน make เรา stronger แน่นอนนะครับสิ่งหนึ่งที่เรามองไม่เห็นเวลาเราเจอแรงกดดันหรือเจอความเครียดแบบนี้มันคือเคมีในร่างกายเนอะแอนนารู้สึกว่าจากประสบการณ์ที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยมันแล้วถ้าเทียบกับที่คุณแอนจักรพงศ์พูดว่าเราควรจะต้องเอาความผิดพลาดเนี่ยพลิกให้มันเป็นพลังบวกให้ได้นะครับซึ่งคุณแอนจักรพงศ์แกทำได้นะครับแต่แอนเองล่ะครับแอนนาเองอะฮะมองไอ้ความกดดันที่มันเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมันส่งพลังอะไรให้แอนนากับสิ่งที่จะเดินต่อไปจากวันนี้บ้างครับแอนนาว่าทุกความผิดพลาดมันมีบทเรียนเสมอค่ะเดี๋ยวที่คุณแอนจักรพงศ์ก็บอกเหมือนกันที่เขาแบบ
เอาความผิดหวังมาแบบเป็นแรงกระตุ้นให้ตัวเองสู้ต่อไปแอนนาก็คิดว่าการที่แอนนาได้ผิดพลาดในวันนั้นคือสอนแอนนาไม่ว่าจะเป็นแบบโอเคคนเราทุกคนแน่นอนอยู่แล้วว่าไม่มีทางที่จะประสบความสำเร็จไปได้ตลอดแอนนาเคยล้มมาก่อนครั้งนี้มันก็ล้มอีกครั้งหนึ่งแค่นั้นแต่ก็ใช่ว่าเราจะยืนขึ้นไม่ได้ถูกต้องไหมคะก็อยากที่จะเป็นหนึ่งในแบบเคสสตัดดี้ให้ทุกคนเห็นกันว่าบางครั้งเราเต็มที่เราคาดหวังแต่ถ้ามันผิดหวังจริงๆก็ใช่ว่าเราจะต้องยอมแพ้เลยอนาคตคือแอนนายิ่งแบบพอเราผิดพลาดเรายิ่งรักตัวเองมากขึ้นเรายิ่งอยากที่จะพาตัวเองไปอยู่ในโอกาสที่มันดีขึ้นเรื่อยๆค่ะใช่ก็เลยคิดว่าแบบโอ้ขถอ้างั้นฉันโฟกัสอนาคตดีกว่าไหมครัขบอเสริมนิดนึงได้ไหมครับตรงนี้อย่างเราจะเห็นเด็กเด็กที่เอ็นไม่ติดแล้วอยากฆ่าตัวตายหรือคนที่พยายามมากแล้วหรือเด็กแข่งโอลิมปิกเลยคือทำคลาสวัยรุ่นที่เป็นท็อปเพอร์ฟอร์เมอร์นะที่เป็นเด็กได้เหรียญเด็กได้รางวัลเด็กล่ารางวัลเงี้ยมันจะรับความผิดหวังยากเพราะเขาทุ่มแบบเขาทุ่มทุกอย่างเขายอมเสียทุกอย่างเพื่อสิ่งนี้สิ่งเดียวอะแล้วมันไม่ได้มันเหมือนแทบเหมือนคนตกเหวอะนะคราวนี้การที่เราจะเตรียมโมเมนตัมในชีวิตเพราะว่ามันมีช่วงหมดไฟอะมันมีช่วงผิดทุกคนมีช่วงชีวิตที่ผิดหวังไม่ว่าเราจะปังแค่ไหนมันจะมีช่วงชีวิตที่ผิดหวังหนักๆทุกคนแต่ช่วงนั้นน่ะถ้าเราใช้มันเป็นช่วงทบทวนความผิดพลาดช่วงหาข้อสรุปใหม่ๆแล้วก็เข้าช่วงใหม่ของชีวิตที่เราการเรียนรู้เราดีกว่าเดิมแล้วเราสามารถจะพาตัวเองไปต่อได้สตรองขึ้นเนี่ยอันนี้คือความสำเร็จของศักยภาพศักยภาพจะต้องดูแลความผิดหวังมากกว่าความสมหวังอีกเพราะความสมหวังไม่ได้มาบ่อยครั้งแต่ความผิดหวังมาบ่อยครั้งกว่าอันนี้อยากให้แฟนๆโดยเฉพาะเด็กวัยรุ่นนะฮะได้เรียนรู้ว่าชีวิตเราอะเตรียมไว้เถอะต้องมีผิดหวังใหญ่ๆแน่นอนแต่หลังจากนั้นว่าเราจะทำอะไรกับมันโมเมครนับตัมมันจะเป็นยังไงครับครับแอนนาที่บอกไปปฏิบัติธรรมอ่ะตอนนั้นคือยังไงครับแอนนาของแอนนาเองประสบการณ์ส่วนตัวเลยครับเพราะว่าก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งในเครื่องมือที่ช่วยเราได้ถูกไหมครับซึ่งเราก็ไม่อยากจะให้มองว่าปฏิบัติธรรมมันเป็นเรื่องที่แบบ religious หรือว่าศาสนามากความจริงแล้วมันคือ meditation มันคือการอยู่กับตัวเองมันคือการได้ reflect การได้สะท้อนตัวเองนะครับแอนนาลองแชร์ประสบการณ์ตรงนั้นได้ไหมครับเพราะมันช่วยแอนนาให้ออกมาจากจุดที่ผิดหวังได้เร็วค่ะก็การปฏิบัติธรรมที่จริงแอนนาเคยไปที่วัดป่าสมณัตถ์นะคะอยู่ที่สกลตั้งแต่ประมาณ5 ปีที่แล้วตอนนั้นแอนนาประสบเหตุการณ์หนึ่งก็คือแอนนาอันนี้เล่าได้เลยใช่ไหมเราแอไดน้นาครับทเราได้ำศัลยกรรมจมูกแล้วเกิดติดเชื้อขึ้นมาจมูกแอนนาก็คือเละไปเลยตอนนั้นกลายเป็นว่าคือเอาจริงก็คือไม่ได้อยากจะยอมตัวเองนะคะแต่ตอนมหาลัยช่วงนั้นนะคะเราก็แบบเราก็คิดว่าตอนนั้นเราเป็นวัยรุ่นแบบหลงตัวเองนิดนึงก็แบบโอ้เรากำลังแบบบานสะพรั่งกำลังแบบสดใสเลยแต่วันนี้คืนดีจมูกเราเน่าพอเราต้องอยู่ในมหาวิทยาลัยอะค่ะเรารู้สึกว่าทำไมมีแต่คนมองเราเหมือนมันพลิกไปเลยอะค่ะจากคนที่แบบมั่นใจในตัวเองกลายเป็นว่าเราไม่มั่นใจในตัวเองเลยก็เลยพยายามหาแบบได้มีโอกาสละกันได้รู้จักคุณหมอคนหนึ่งค่ะชื่อหมอปอเขาก็บอกว่าบางครั้งการที่เรายึดติดอยู่กับอดีตแบบเราเคยเป็นอย่างนั้นทําไมวันนี้ฉันไม่เป็นอย่างนั้นแล้วอ่ะมันอาจจะเป็นหนึ่งในเหตุผลที่เรายิ่งดาวลงเรื่อยๆเขาก็เลยแนะนําวัดป่าสมณัติก็คือเป็นการปฏิบัติธรรมแบบเจริญสติค่ะจะไม่ใช่แค่แบบการสวดมนต์หรือแบบอย่างที่ทุกคนคิดกันว่ามันเป็นเกี่ยวกับพูดผีปีศาจหรือเทวดาหรือเปล่าแต่ที่นี่ไม่ใช่เลยจะเป็นการเดินจงกรมก็คือเราจะต้องอยู่กับปัจจุบันทุกก้าวใช่แต่เขาบอกแอนนาแค่นี้แอนนาก็แบบสนใจเพราะว่าในตอนนั้นเราเป็นช่วงปิดเทอมด้วยแล้วเราก็คิดว่าทุกอย่างมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับที่คนเราไม่สามารถห้ามให้คนอื่นไม่มองเราได้ค่ะเพราะตอนนั้นเอาจริงมันก็เปลี่ยนไปมันก็เปลี่ยนไปแต่ว่าสิ่งที่มันจะสามารถแก้ไขว่าพัฒนาขึ้นได้มันคือจิตใจของเราเองถ้าเราสตรองมากพอต่อให้คนอื่นจะมองเรายังไงมันก็เราก็ยังแบบมั่นใจในตัวเองอยู่ดีโอเคก็เลยเลือกไปเลยประมาณ5 ปีที่แล้วค่ะก็คือคอร์สแรกไปประมาณ12 วันแล้วก็คือโหเป็นอะไรที่แบบพอกลับมาแล้วมันพลิกจริงๆเราเดินแต่ละก้าวอะค่ะช่วงแรกๆก็คือคอร์สนั้นประมาณ5 ปีที่แล้วใช่ไหมคะคอร์สนี้ก็คือเป็นคอร์สที่2อนาก็คือประมาณช่วงเดือนธันวาอารครมัณ์บคล้ายกันเลยค่ะอืมวันแรกๆก็คือจะฟุ้งซ่านมากแอนนาจะไม่สามารถเล่นโทรศัพท์ได้เลยก็คือจะต้องเดินจงกรมประมาณวันละ7 ถึง 8 ชั่วโมงเดินอยู่อย่างนั้นนะคะเดินบนพื้นดินที่แตกๆเนอะเขาจะพยายามให้ทุกๆก้าวเราอยู่กับปัจจุบันมากที่สุดแต่ว่าในปกติของมนุษย์อะค่ะเราจะชอบ
เห็นอะไรแล้วก็จะนึกถึงอดีตเห็นต้นไม้เอ๊ะต้นไม้เหมือนคุณยายบ้านคุณยายเลยก็จะนึกถึงคุณยายเห็นนู่นเห็นนี่ก็จะนึกถึงนั่นนึกถึงนี่มันยากมากเลยกับการต่อสู้ไม่ให้ตัวเองคิดในเรื่องของอดีตหรือคิดในเรื่องอนาคตพระอาจารย์นะคะบอกแอนนาว่าคนเราชอบคิดถึงภพที่แล้วกับภพหน้าจนลืมไปว่าปัจจุบันเราใช้ชีวิตภพนี้อยู่มันไม่มีหรอกชั่วโมงข้างหน้าหรือชั่วโมงที่แล้วมันมีแต่วินาทีนี้เท่าปันจัจุ้นบันแต่เราชอบคิดไปเรื่อยตลอดเลยก็ทําให้แอนนาก็พยายามฝืนตัวเองฝืนตัวเองจนวันหลังๆนะคะกลายเป็นว่าเราสามารถที่จะอยู่กับปัจจุบันได้จริงๆเรารู้สึกได้ทุกสัมผัสของเท้าเราขนาดเหยียบดินแล้วมันโล่งมากเลยค่ะพี่วีมันโล่งจริงๆมันเรามันไม่เห็นมีอะไรเลยเพราะว่าอดีตก็ทําอะไรเราไม่ได้อนาคตก็ทําอะไรเราไม่ได้ก็กลายเป็นว่าโอเคแอนนาก็มีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นเรารู้สึกว่าการเจริญสติเป็นสิ่งที่สําคัญมากแล้วเราก็เอามาปรับใช้กับตอนประกวดแอนนาไม่ได้มองว่าในอดีตคนเคยด่าแอนนายังไงในอดีตแอนนาเคยเป็นยังไงแอนนาทําอะไรไม่ได้แต่แอนนามองว่าเนี่ยตอนเนี้ยฉันกําลังแต่งหน้าเนี่ยเนี่ยคือนาทีของฉันตอนนี้ฉันกําลังเดินคือนาทีของฉันคือคิดแค่นี้เลยจนวันที่เสียใจมากที่สุดแล้วก็คิดว่าวินาทีนี้การประกาศผลความผิดหวังมันผ่านไปแล้วโอเคนาทีนี้เสียใจเสียใจหน้าเสียใจไปแต่วินาทีถัดไปเราต้องลืมสิ่งเหล่านั้นเราต้องดีขึ้นเรื่อยๆแล้วกันประมาณนั้นค่ะก็ทำให้ปัจจุบันมากขึ้นคือช่วยอนาได้เยอะมากจริงๆค่ะขอนี่ไมปันสำจหระับตรงกับสายสปอร์ตอะคือคนที่เล่นกีฬาแล้วเป็นท็อปเพอร์ฟอร์เมอร์ที่จะขึ้นแบรนด์ดับหนึ่งให้ได้เนี่ยมันจะต้องบริมันจะไม่ใช่บริหารศักยภาพอย่างเดียวมันต้องบริหารจุดสำคัญเล็กๆอย่าง แต้มสุดท้ายแมตช์สุดท้ายมันต้องอยู่กับโฟกัสอยู่กับปัจจุบันแล้วต้องไม่จำว่าอีกคนหนึ่งกำลังตีแต้มไล่ขึ้นมาแม้เรากำลังแพ้อยู่แต่ต้องไม่จำอดีตมันเราต้องอยู่แบบที่อันนาพูดเลยฮะต้องอยู่กับ brief moment นั้นให้ได้ว่าโฟกัสคืออะไรแล้วโมเมนตัมของเราเราจะดึงไม่ให้แย่ลงยังไงในขณะที่อีกคนกำลังจะแซงเราเวลาแข่งเทนนิสหรืออะไรเงี้ยหรือกอล์ฟหรืออะไรเงี้ย มันจะมีคนตีตื้นมีคนแล้วโค้งสำคัญเราจะพลาดเราจะมองภาพใหญ่เกินไปจนเราไม่โฟกัสที่จุดสำคัญตรงนี้ว่าถ้าวงสวิงตอนนี้ดีก็จบหรือถ้าอย่างนางงามก็คือขึ้นไปที่ไมค์แค่เราโฟกัสว่าเรากับไมค์กับความรู้สึกในใจจบไม่มีเรื่องอื่นพวกนี้ฮะมันเป็นอะไรที่ต้องใช้สติ mindfulness เทคนิคมากๆแล้วก็ดีใจที่อนาฝึกตรงนี้จนเซียนทีเดียวครับครับซึ่งผมว่ามันจะติดตัวแอนนาไปตลอดนะครับแล้วคือ practice makes perfect ไงคือแอนนาทำมาสองครั้งแล้วเนี่ยแล้วยิ่งครั้งต่อๆไปเนี่ยก็จะผมว่าก็จะแกร่งขึ้นเรื่อยๆหลายๆคนอาจจะคุ้นกับประโยค living the moment อยู่กับปัจจุบันแต่ถ้าไม่ลงมือปฏิบัติเนี่ยมันก็จะมาสู่จุดนี้ยากเหมือนกันนะผมเชื่อว่าหลายๆคนผมเองอันยังอาจทําได้ไม่เท่าแอนนาด้วยซ้ําที่จะไม่ไปนึกถึงอดีตแล้วก็ไม่ไปพะวงถึงสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นในอนาคตอยู่กับปัจจุบันมันอีกละมันก็เป็นสิ่งที่พูดง่ายแต่ว่าถามว่ามันจําเป็นไหมสําหรับอาชีพหรือว่าสถานภาพในสังคมหรือว่าตําแหน่งอย่างแอนนาเนี่ยมันสำคัญมากๆเพราะว่าโซเชียลมีเดียนำมาสู่คำถามต่อไปเลยนะครับแอนนาหรือดร.ต้องเองนะให้คำแนะนำแอนนายังไงบ้างกับการจัดการกับทั้งกำลังใจถ้ามันมาเยอะมากมันก็เป็นเพรสเชอร์นะไอ้โพซิทีใชฟ่คอมคเม่ะนต์มันก็เป็นเพรสเชอร์นะส่วนเนกาทีฟคอมเมนต์มันก็ดึงเราไปด้วยนะทำไงดีอ่ะดร.ต้องหลายๆคนก็บอกว่าก็ไม่อ่านเลยแต่มันก็ต้องมีบ้างไหมอ่ะแบบแอบเหลือบมองแบบจะไม่อ่านเลยเชียวหรือมันเป็นไปไม่ได้หรอผมเชื่อว่าก็อาจจะพูดไปอย่างนั้นนะว่าไม่อ่านเหมือนอย่างแอนชิลีก็บอกว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งก็ไม่อ่านเลยเพราะว่าโดนบูลลี่หนักมากอะไรอย่างเงี้ยก็คือต้องเลิกอ่านไปเลยแต่ว่าสุดท้ายแล้วถามว่ามีเหลือบๆไหมมันก็ต้องมีบ้างอ่ะดร.ต้องเราจะซึ่งสิ่งเหล่านี้มันคือยุคสมัยนี้ที่มันแบบแม้แต่ตอนถ่ายทอดอ่ะผมก็ทําพวกรายการที่แบบต้องบรรยายสดต้องถ่ายทอดสดอีคอมเมนต์นี่มันขึ้นมาแบบปื๊ด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 โอ้โหมันฆ่าเราได้เลยนะถ้าเราไปใส่ใจกับมันตรงนั้นเนี่ยดร.ต้องทำยังไงแล้วแอนนาเองอยากจะแชร์ประสบการณ์อะไรตรงนี้บ้างครับดร.ต้องก่อนก็ได้คือขออนุญาตพูดสิ่งนี้ก่อนเพื่อเป็นอะไรที่แบบเหมือนได้ educate กันและกันแล้วก็ให้แฟนนางงามเข้าใจด้วยก็คืออย่าง กรณีของมิสยูเอสเอที่ฆ่าตัวตายทั้งที่เป็น high performer นะเป็นทั้งทนายเป็นทั้งนักข่าวใช่เป็นพิธีกรกำลังจะได้ทำพิธีกรรายการใหญ่ด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นคนมองว่าเป็นคนมีเต็มไปด้วย
พลังและศักยภาพอ่ะเป็นคนร่าเริงตลอดเวลาแต่ว่าทางที่คุณแม่ให้ข่าวก็คือเพราะโซเชียลมีเดียที่ถล่มอ่ะแล้วมันพาไปสู่ชีวิตที่ปากเหวนะหรือแม้แต่กรณีของพรินซ์แฮร์รี่หรือแฟนสาวก็ออกมายอมรับว่าพอโดนสื่อมีเดียทับรอยโจมตีมากๆมันไปถึงจุดที่ดิสโซเซตจำอะไรไม่ได้เลยอ่ะส่วนฝ่ายภรรยาก็ซึมเศร้าถึงขนาดต้องเรียกนักบำบัดเข้ามาเมเกมันนมันเกิดกับทุกเมเกนใช่เมเกนมันเกิดกับทุกคนซึ่งเรารู้ว่าเขาสตรองเขาไม่ใช่คนอ่อนแอเขาเป็นคนผลักตัวเองมาได้ถึงจุดแทบจะสูงสุดแต่เขาก็ต้องพยายามจัดการกับโลกภายในโดยเฉพาะเฟกนิวส์หรือว่าข่าวที่มันไม่แฟร์สำหรับเขาแล้วมันเกิดในวงกว้างแล้วไม่หยุดง่ายๆเพราะมันเริ่มสนุกเราจะบริหารตรงนี้ยังไงเนี่ยยอมรับเลยว่ามันเป็นสกิลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าใจโลกภายในของเราว่าเราต้องการสิ่งแวดล้อมแบบไหนเพื่อจะดึงสติกลับมาว่าอันนี้ยังไม่ใช่ความจริงมันมีความจริงที่เป็นตัวเราที่เราต้องเข้าใจมากกว่านั้นน่ะเขาเรียกว่าเราต้อง reinstate อะเราต้องเหมือนกับรู้จักตัวเองมากๆว่าอันนี้คือคอมเมนต์อันนี้คือบับเบิลที่มันจะหายไปวันหนึ่งแต่เมื่อเรารีเฟล็กตัวเองจริงๆเนี่ยเราเป็นคนอย่างไงเราเป็นคนอย่างนั้นเราเชื่อตัวเราเองมากกว่าเพราะว่ามันคือเราใช่ไหมครับแต่หลายคนมันเหมือนกับว่ามันเริ่มรู้สึกว่าโดยเฉพาะคนที่เป็น depression อยู่แล้วอ่ะมันจะถูกผลักไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งแล้วเหมือนทุกคนมองว่าเราพอแล้วล่ะคุณคือความผิดหวังของเราคุณไม่ใช่สิ่งที่คุณเป็นแน่นอนเราทุกคนผิดหวังในตัวคุณมันเหมือนคนทั้งแผงอ่ะมันผิดหวังในตัวเขานี่เราจะบริหารชีวิตที่ปากเหวยังไงนะครับแต่ยอมรับเลยว่าแอนนาเสือเป็นคนที่บริหารเรื่องนี้ดีมากอ่ะคือน้องเข้าใจมันง่ายๆอาจจะเป็นเพราะตั้งแต่เด็กพี่ว่าเราเป็นคนปรงเก่งนะพี่ว่านะใช่ไหมพี่พูดถูกไหมเออ่ะฟังแอนนาบ้างแอนนาจัดการยังไงแอครันบนาแอนนาว่าไงเอครับอครับเอาประสบการณ์แอนนาดีกว่าก็เป็นช่วงแรกเหมือนกันขอย้อนความไปตั้งแต่ตอนก่อนประกวดมิชชันนิวไทยแลนด์เหมือนกันแอนนาถามว่าเล่นโซเชียลไหมก็คือเป็นคนที่ชอบถ่ายโทรศัพท์เนี้ยค่ะก่อนหน้านั้นก็คือเริ่มแล้วจะมีทั้งคนที่ชอบเราแล้วก็ดีใจคนไม่ชอบเราแล้วก็เสียใจเป็นอย่างเงี้ยเหมือนเป็นไบโพล่าเลยคุณวีจนสุดท้ายโอเคฉันตัดสินใจแล้วฉันออกจากทุกกลุ่มนางงามเลยโอ้ออกไปเลยเพราะว่าก็คือจะใช้วิธีคล้ายๆกับแอนเชลี่หรือว่าคนอื่นละกันว่าถ้าเราไม่สามารถควบคุมคนอื่นได้โอเคฉันควบคุมตัวเองฉันพยายามไม่อ่านละกันแต่ประเด็นมันก็คือวันนั้นแอนนาได้รับมงกุฎแล้วนะคะมีวันหนึ่งแอนนาไปงานแอนนาก็เดินไปอยู่ๆก็มีก็ไม่รู้เรื่องเลยนะก็โอเคไปงานปกติอยู่ๆก็มีแฟนคลับคนนึงเดินเข้ามาจับมือแอนนาไม่ต้องเครียดนะเป็นกำลังใจให้แล้วก็งงแล้วว่าคือแบบขนาดเราไม่อ่านโซเชียลแต่เราเลี่ยงไม่ได้จริงๆอย่างที่พี่บีบอกคือแบบทุกคําพูดมันก็อาจจะผ่านคนอื่นมาอะไรเงี้ยใช่จนสุดท้ายมีคําพูดหนึ่งของดร.ต้องพูดบอกว่าคนจะดังได้ต้องมีดราม่าแล้วหนูก็พยายามคิดดีแบบดร.ต้องนะว่าแบบโอเคไม่เป็นไรฉันก็จะอยู่ในกระแสต่อไปแต่เอาจริงแล้วมันก็ทรมานจิตใจเหมือนกันนะคะว่าแบบเราก็อยากอยู่ในกระแสไม่ในด้ไามน่นึงไม่ใช่ในกระแสที่ด้านไม่ดีอแอืนนมาว่าวิธีใชใน่การใช่ที่จะจัดการเรื่องพวกนั้นอ่ะมันต้องรู้จริงๆอ่ะว่าตัวเองเป็นคนยังไงอย่างที่ดร.ต้องบอกแม้ว่ามันจะยากแต่คุณต้องพยายามรู้ให้ได้ว่า24ชั่วโมงอ่ะไม่มีใครที่รู้จักคุณดีที่สุดเท่าตัวคุณเองเขาเม้นว่าเราเป็นคนอย่างนั้นเป็นคนอย่างนี้เขาอยู่กับคุณมากที่สุดหรือเปล่าไม่แต่คนที่อยู่กับคุณมากที่สุดคือตัวคุณเองอืมเพราะฉะนั้นลองย้อนมองดีๆว่าสมมตินะคะหลังจากประกวดมาถามว่ามีคอมเมนต์แบบแย่ๆไหมมีว่าแอนนาเป็นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนั้นเลยไม่สามารถที่จะได้รับมงกุฎได้แต่ถามจริงว่ามีใครรู้ดีเท่าแอนนาบ้างไม่มีใครรู้เลยว่าแอนนาเหนื่อยขนาดไหนที่ผ่านมาอไืม่มมีใครรู้เลยแอนนาเทรนหนักขนาดไหนร้องไห้ไปกี่น้ำตาต้องขอความช่วยเหลือจากคนอื่นไปขนาดไหนต้องแบบมีแบบต้องขอเขาเรียกว่าให้ทุกคนต้องให้กําลังใจแอนนามากถึงกี่คนกว่าแอนนาจะก้าวผ่านแอนนาคนเดิมแล้วก็พัฒนาตัวเองขึ้นมาจนถึงวันนี้ได้ไม่มีใครรู้ว่าแอนนาเต็มที่ที่สุดเท่าแอนนาเองเพราะฉะนั้นถ้าแอนนามั่นใจว่าแอนนามีดีกว่าที่เขาเม้นแล้วกันพูดอย่างนั้นอืมเรามั่นใจตัวเอง
ครับหนูก็เลยแบบโอเคมันก็เป็นเขาเรียกว่าความคิดเห็นส่วนบุคคลละกันแต่อนาก็มีความคิดเห็นส่วนอนาเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็คือเชื่อเองดีที่สุดค่ะต้องรักตัวเองมากๆด้วยเนาะครับค่ะก็ต้องครับคือศาสตร์ของเรียกว่าเซลฟ์การเรียนเสร็จหรือการยืนยันตัวฮะคือเรายืนยันตัวบนหลักฐานความเป็นจริงว่าเราทําอะไรไปแล้วจริงแล้วมันก็เต็มที่แต่ในส่วนที่มันต้องมันผิดโจทย์หรือมีโจทย์บางด้านซึ่งเรายังไม่ครอบคลุมอาจจะเนื่องด้วยเวลามันสั้นหรือว่าเรามันหลายสิ่งหลายอย่างที่เราต้องเตรียมตัวเนี่ยฮะอันนี้เราก็จะเอามาจดไว้เพื่อจะพัฒนาต่อแต่จะไม่ตอกย้ำตัวเองจริงๆคนซึมเศร้าที่ในทุกสาขาอาชีพที่มันซึมเศร้าไปถึงจุดที่แบบมันไม่ไหวอะมันหมดไฟจนไม่ไหวจนไม่มีแรงใช้ชีวิตต่อเนี่ยมันเกิดจากการโกรธตัวเองด้วยส่วนหนึ่งพอเราโกรธตัวเองเราจะไม่ยืนยันตัวเองละเราจะเหมือนไม่สนใจที่จะอธิบายตัวเองไม่สนใจจะมีตัวตนแล้วมันไปสู่ depth of despair หรือว่าคนที่เขาเรียกเป็น high function depression นั่นคือมันโกรธตัวเองจนอยากหายตัวไปเลยเนาคะราวนี้แอนนาไม่ทำอย่างนั้นแอนนายืนยันตัวเองเรื่อยๆยืนยันตัวเองว่าตรงนี้เราทำดีแล้วนะตรงนี้พัฒนาต่อแอนนาก็คุยกับพี่สองด้านถูกปะตรงนี้แอนนาคิดว่าแอนนาทำดีตรงนี้แอนนาอยากจะไปพัฒนาต่อมันก็มีความถ่อมด้วยแต่ก็มีความมั่นใจบางเรื่องด้วยก็คือสมดุลไม่ตอกย้ำตัวเองแต่ก็ไม่แบบหลงตัวเองแต่ว่ามีทั้งยืนยันสิ่งที่ทำได้ดีแล้วกับพร้อมพัฒนาสิ่งที่อยากจะพัฒนาต่ออัคนรันบีค้รับจะทำให้เราหลุดจากไบโพล่าคือกคารับไปสุดทางใดทางหนึ่งนะใช่ท้ายแล้วนะครับคำถามสุดท้ายแล้วเดี๋ยวต้องให้น้องแอนนาไปทำงานละนะครับขอบพระคุณมากๆเลยสำหรับเวลาที่สละให้กับเราในวันนี้นะครับทีนี้เราอยากจะฝากอะไรถึงผู้ที่คอมเมนต์บ้างครับในโซเชียลมีเดียเพราะว่าผมเชื่อว่าแต่ก่อนมันไม่มีไงฮะเราก็ทำสื่อมาตั้งแต่ยังไม่มีโซเชียลมีเดียนะครับคอมเมนต์กว่าจะมาถึงพวกเราซึ่งอยู่หน้างานได้เนี่ยนะครับมันใช้เวลาแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมันคือแบบ spontaneous มันคือปัจจุบันทันด่วนเลยนะครับแล้วมันก็กระทบกับถ้าเราไม่แข็งแรงพอเนี่ยเราล้มได้ง่ายๆเลยเนี่ยนะครับเราอยากจะฝากอะไรดร.ต้องอยากจะฝากอะไรถึงคนที่คอมเมนต์ในโซเชียลมีเดียบ้างครับผมว่าบางทีหลายๆคอมเมนต์ที่เข้ามาเนี่ยมันเป็นการสะท้อนปมด้อยของคนที่คอมเมนต์เองเลยนะครับคือบางอันอ่านแล้วก็เป็นห่วงเป็นห่วงว่าถ้าเรายังวนกันอยู่แค่เรื่องของดราม่าเนี่ยมันเสียเวลาพัฒนาตัวเองเหมือนกันแต่อีกส่วนหนึ่งก็มองว่ามันคือโชว์บิสเนสมันก็ต้องมีความมันมันเหมือนกีฬามันก็ต้องมีใช่ว่าคู่ต่อสู้ชมฝั่งเราอะไรเงี้ยอยากให้แฟนคลับบาลานซ์ระหว่างความสนุกและขอบเขตของความสนุกอย่าไปถึงจุดที่ว่าซะจนเหมือนเขาเป็นเหมือนเขาเป็นน้อยกว่ามนุษย์แต่ว่าง่ายเหมือนว่ากันจนเขาจมดินไงครับอยากให้มีลิมิตคืออยากคือให้มันเป็นโชว์บิสเนสครับแต่ไม่ถึงขั้นบูลลี่แบบทำให้จมดินทำให้แย่ไปเลยว่าคนอย่างเธอไม่ควรจะมาประกวนอย่างนั้นอย่าไปถึงจุดนั้นเลยให้มีขอบเขตนิดนึงนะครับส่วนของคนที่เข้ามาประกวดเนี่ยแน่นอนบอกได้เลยว่าไม่ใจสู้ไม่พออ่ะต้องสายแข็งต้องเป็นตัวตึงหลังหลายๆวัดด้วยไม่ใช่วัดเดียวตัวตึงหลังหลายวัด ต้อนงะเดินจงกรมกันเยอะมากไม่หลังวัดเราไม่ปฏิเสธนะครับว่าคอมเมนต์เหล่านี้สําคัญนะครับในการที่จะถูกไหมครับคือเราก็พวกเราคนที่สร้างผลงานก็ถูกตัดสินด้วยวิวด้วยคอมเมนต์ด้วยซึ่งโอเคกระแสซึ่งมันจําเป็นเพียงแต่ว่ามันจะต้องมีการมันต้องมีกฎกติกานิดหนึ่งไหมครับเนาะเนี่ยเพราะว่าหลายๆคนมันง่ายนะครับในการที่จะพิมพ์อะไรเข้าไปก็ได้เพราะว่าคุณเราไม่เห็นคุณอ่ะถูกไหมครับแล้วบางทีคุณก็เป็นอวตารคุณก็เป็นมันไม่เหมือนการเผชิญหน้ากันแล้ววิพากษ์วิจารณ์กันเราก็จะมีมารยาทมากกว่านี้ถูกไหมครับแต่ละคนนี่แทบจะเป็นคนละคนเลยกับเวลาเขาพิมพ์ในโซเชียลมีเดียจริกังบตัวจริงที่เราเจอ in person นะครับน้องแอนน้องแอนนาครับอยากฝากอะไรฮะค่ะแอนนาถ้าสมมติจะพูดในฝั่งของคอมเมนต์อย่างที่พี่วีกับดร.ต้องบอกเลยว่าโอเคมันก็มีทั้งคอมเมนต์ที่ดีแล้วก็แม้ว่าจะเป็นคอมเมนต์ที่ไม่ดีแต่เขาก็เป็นคำว่าคอมเมนต์แล้วกันกับเฮสปีดมันต่างกันนู้แอนนาอยากจะฝากคนที่พูดในเรื่องของเฮสปีดแล้วกันค่ะแอนนาว่าบางครั้ง
เราควรที่จะคิดทุกคําที่พูดแต่ไม่จําเป็นที่จะต้องพูดทุกคําที่คิดก็ได้เราทุกคนมีจิตใจหมดเราทุกคนมีความรู้สึกหมดแอนนารู้ว่าโอเคคุณอาจจะสนุกช่วงขณะนั้นแต่บางครั้งมนุษย์อะค่ะมันควรจะแคร์ความรู้สึกซึ่งกันและกันบ้างมันคือพื้นฐานที่มนุษย์ควรจะมีเพราะฉะนั้นโอเคคุณลองมองกลับกันถ้าสมมติว่าคุณพูดเฮสปีดหรือว่าคุณเจอหรือว่าคุณเป็นคนคนนั้นเองที่โดนเฮสปีดแบบที่คุณตั้งใจจะใส่มาคุณจะรู้สึกยังไงมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยแต่อย่างที่บอกค่ะมันควบคุมได้ยากมากกับเฮสปีดเหล่านั้นอย่างใช่ก็เลยอยากจะฝากถึงคนอื่นๆแล้วกันที่กําลังตกอยู่ในสภาวะที่พยายามหลีกเลี่ยงกับพวกเฮสปีดอยู่อย่างที่บอกค่ะว่ารักตัวเองมากๆใช่เชื่อมั่นในตัวเองไม่มีใครรู้จักคุณดีเท่าตัวคุณเองรวมถึงอยากจะฝากถึงนางงามรุ่นหน้าๆด้วยแล้วกันนะคะว่าสตรองให้มากที่สุดรักตัวเองใช่ไหมครับครับใช่ขอบพระคุณมากเลยก็ส่งกำลังใจให้กับแอนนานะครับอยากจะฝากผลงานอะไรให้เราติดตามไหมครับแอนนาจากนี้ไป What's next ค่ะก็ตอนนี้อนาหมดของบทบาทของการไปประกวด Mission World แล้วแต่ว่าบทบาทของ Mission World Thailand ก็ยังมีอยู่ค่ะก็จะใช้พื้นที่ตรงนี้เหมือนว่าช่วยเหลือสังคมให้มากที่สุดละกันเพราะว่าเราได้มาอยู่ในหน้าที่นี้แล้วก็อยากทุกคนช่วยสนับสนุนแอนนาในทุกๆด้านด้วยรวมถึงงานวงการบันเทิงด้วยนะคะก็จะพยายามทำให้เต็มที่เลยเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้มากที่สุดแล้วก็อยากจะทําให้ทุกคนเห็นว่าโอกาสของเราไม่ได้หมดไปแม้ว่าเราจะล้มเหลวแค่ครั้งเดียวโอกาสยังมีเข้ามาเรื่อยๆแอนนาก็จะทําโอกาสข้างหน้าให้ดีที่สุดยังไงก็ฝากติดตามแอนนาด้วยนะคะขอบพระคุณมากเลยนะครับแอนนาเสือนะครับแอนนาเสืองามครับผมคุณดร.ต้องครับทิ้งท้ายหน่อยฮะก็ไม่มีอะไรครับแล้วอันแรกเลยคืออยากบอกว่าภูมิใจที่ได้ทำงานกับแอนนาเสือแล้วก็ยังภูมิใจอยู่ไม่ว่ายังไงก็รู้สึกว่าทุกโมเมนต์ที่เราได้ใช้เวลาด้วยกันมันมีคุณค่ากับพี่มากส่วนตัวนะครับพี่ก็ได้เรียนรู้จากแอนนาด้วยในความแข็งแรงในความเก่งความแกร่งแม้แต่ในน้ําตาแอนนาก็เป็นน้ําตาที่เข้าใจคนอื่นไม่ใช่น้ําตาที่ขมขื่นเลยเป็นน้ําตาที่พยายามจะเข้าใจทุกอย่างแล้วก็มคูรัฟบออนแล้วก็ขอบคุณคุณวีด้วยที่เปิดโอกาสรายการแบบนี้ให้เราได้คุยกันในสิ่งซึ่งมันมีการเรียนรู้ไม่ใช่แค่เอากระแสหรือว่าเราพยายามจะสร้างสรรค์สื่อที่เราเรียนรู้ด้วยกันครับเป็นกรุ๊ปปี้ชอบคำนี้ที่คุณวีใช้ก็คือเป็นพี่วีใช้เนาะเป็นกรุ๊ปปี้อันนี้น่าแบบมันใช่เลยมันเป็นแหล่งที่เรียนรู้ด้วยกันครับเราโตไปด้วยกันแล้วเราพยายามจะสร้างสังคมแล้วก็เรสประเด็นที่มันน่าสนใจอ่ะเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อยากให้มีสื่อแบบนี้เยอะๆครับขอบพระดคีุณใจมากมเาลกยนะครับขอบพระคุณมากครับดร.ต้องพงษ์ระพีบูรณสมภพนะครับน้องแอนนาแอนนาเสืองามเอี่ยม Miss Universe Thailand ปี2022ไหมหรือ2021แอนนา22ยใชี่่ไหสมิบสองใช่22ทันใช่ใช่ปีที่แล้วไปดูอยู่ที่ไอคอนสยามคือพอมีโควิดไงปีมันเปลี่ยนก็เลยงงๆนิดนึงของแอนนาเสืองามเอี่ยมคือ Miss Universe Thailand 2022นะครับและดร.ต้องพงษ์ระพีบูรณสมภพเป็นเมนทอร์ให้กับเวทีนี้มาหลายรุ่นแล้วนะครับวันนี้ขอบพระคุณเวลาของทั้งสองท่านมากๆเลยนะครับและสิ่งที่ได้มาแชร์ให้สังคมได้เรียนรู้กันเรื่องของการบริหาร mental health ซึ่งสำคัญมากๆทีเดียววันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครัสบวัสดีค่ะ